กลับมาในช่วงที่2ครับคุณผู้ชมยังอยู่กับผมการุณชังประยูรครับและนายแพทย์จักรพงษ์ไพบูลย์ครับคุณหมอครับกลับมาคุยกันต่อครับครับวันนี้เนี่ยเราจะรักษาสมดุลให้กับตัวเองเนี่ยครับคุณหมอครับทำยังไงได้บ้างครับทำตัวธรรมดาร่างกายเรารักษาเราเองครับอย่าไปคิดอะไรเยอะฮะไม่ต้องกลัวเกินไปครับเราก็อยู่ได้บุญและกรรมอยู่แล้วครับร่างกายเราจะรักษาสมดุลของเราเองเมื่อไหร่กรรมตามทันเมื่อนั้นเราก็ป่วยก็จบสิ้นกันคราวนี้จะถ้าสมมติว่าเรารู้เท่าทันแล้วคุณหมอครับรู้เท่าทันอยากจะทำยังไงก็ตามที่ไม่อยากจะเป็นน่ะเอาง่ายๆคือไม่อยากจะเป็นโรคเบาหวานเนี่ยครับก็อย่าไปกินหวานจัดแล้วก็อยู่ไปธรรมดาทำบุญทำทานรักษาศีลใบศีลที่ชั่วชั่วก็อย่าไปทำเพราะว่าความชั่วทำแล้วมันรับกรรมให้ป่วยคุณหมอคราวนี้พอพูดถึงเรื่องของโรคเบาหวานอาการแทรกซ้อนรีบดึงมาทันที มันสอดคล้องกันพอดีฮะคราวนี้อาการแทรกซ้อนหรือโรคแทรกซ้อนของเบาหวานเนี่ยคุณหมอครับเยอะมากเลยเบาหวานเป็นโรคพิเศษเป็นแล้วก่อให้โรคตามมาเต็มเลยคุณหมอคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเสียชีวิตเหมือนกับคนที่เป็นโรคเอดส์ไหมครับไม่โรคเอดส์นี่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องปั๊บมีโรคแทรกซ้อนเบาหวานโรคเอดส์เนี่ยจะเสียชีวิตจากติดเชื้อกับเป็นมะเร็งครับคือโรคเอดส์พอเป็นแล้วภูมิต้านทานไม่มีนะฮะครับร่างกายสามารถขึ้นเห็ดขึ้นลาผิวหนังขึ้นลาแล้วก็มะเร็งขึ้นตามตัวตามแขนลิ้นเป็นฝ้าติดเชื้อได้ทุกแห่งแต่เบาหวานเหมือนหนมปังเลือดเขาก็เลือดเขาก็มีน้ำตาลมีความหวานมากใช่ฮะแต่ว่ามันมักจะรู้และรักษาได้อย่างเช่นโรคเอดส์เนี่ยเพราะบางทีมันดื้อยามันรักษาไม่ได้ก็เป็นเบาหวานพอรู้ว่าหวานปั๊บฉีดยาอินซูลินเดี๋ยวก็ลงแล้วมีการแพ้อินซูลินหรือดื้ออินซูลินไหมครับน้อยเบาหวานรักษาอย่างนี้ฮะหนึ่งคุมอาหารก่อนครับสองออกกำลังกายครับจำไว้นะฮะข้อ2คือออกกำลังกายครับคนส่วนมากไม่ได้ทำครับแล้วก็กินยาบางคนก็ต้องฉีดยาครับสุดท้ายก็เปลี่ยนตับอ่อนครับฮะกินยาคุมอาหารกินยาฉีดยาออกกำลังกายลืมออกกำลังกายเห็นไหมลืมออกกำลังกายต้องออกกำลังกายด้วยฮะคุมอาหารออกกำลังกายกินยาฉีดยาเปลี่ยนตับฮะคุณหมอครับถ้าสมมติว่ากินยาเนี่ยมันสามารถทำให้เบาหวานหายขาดไม่ได้แน่นอนไม่ได้แน่นอนแล้วก็กินยาได้กับบางคนด้วยฮะครับคนส่วนมากกินยาได้ครับคนส่วนน้อยเป็นเบาหวานพิเศษที่ต้องฉีดยาตั้งแต่ต้นครับคือตั้งแต่เด็กเลยก็มีเกิดมาแล้วอินซูลินน้อยตับอ่อนไม่ดีต้องฉีดตั้งแต่เด็กก็มีกินยาเนี่ยไม่กังวลหรอกครับคุณหมอเพราะทานเหมือนปกติทั่วไปใช่ฮะกินตามเวลาตามที่แพทย์สั่งแต่คราวนี้ออกกำลังกายเนี่ยก็ทราบแล้วแหละว่าต้องออกกำลังกายนะครับแต่มีวิธีการแนะนำไหมครับว่าต้องออกกำลังกายแบบไหนมันถึงจะดีต่อโรคเบาหวานออกกำลังกายเบาๆสบายๆครับแล้วก็ให้ต่อเนื่องให้ยาวนานเล่นแอโรบิกเอ็กโซไซส์นั่นแหละฮะฮูลาฮูปได้เต้นโดดเชือกวิ่งว่ายน้ำเตะบอลได้หมดเลยครับขอให้มีออกกำลังกายเถอะฮะครับแล้วถ้าฉีดอินซูลินนะครับคุณหมอก็ไม่น่ากลัวต้องไปฉีดที่โรงพยาบาลไม่ต้องเขาก็มียามาให้ฉีดแล้วก็มีเข็มฉีดกดจึ้งๆเสร็จคุณหมอการฉีดง่ายมากการฉีดยาไม่ค่อยเจ็บการฉีดยาให้ตัวเองเนี่ยมันก็น่ากลัวบางคนกลัวการฉีดยาอยู่แล้วไม่น่ากลัวก็เหมือนคนกลัวแต่งงานนะฮะฮะแต่งแล้วไม่น่ากลัวตอนแรกก็กลัวแต่พอได้สักพักนึงเดี๋ยวจะหายกลัวไปเองฉีดยาเนี่ยพอฉีดได้วัน2วันก็หายกลัวแล้วฮะครับเพราะว่ามันไม่น่ากลัว1เข็มมันเล็กมากครับเข็มมันเล็กอย่างกับเข็มยุงเลยทีเดียว2ในนี้มีอุปกรณ์มีปากกาครับแล้วก็ฉีดแล้วไม่ค่อยเจ็บแล้วฉีดกับพุงนี่ไม่เจ็บเลยนะฮะนึกว่าจะเจ็บโอ้โหไม่เลยเพราะมันลงไปตื้นฉีดแค่ผิวน่ะไขมันนิดเดียวครับตึ้งๆเสร็จละแล้วก็เขาก็จะปรับว่าอินซูลินกี่วิชักแต่หน้าเบื่อต้องมาฉีดเท่านั้นเองอ๋อหน้าเบื่อที่ต้องมาฉีดแต่ไม่น่ากลัวแล้วก็ไม่เจ็บงั้นบางคนเนี่ยกลัวการฉีดยาครับแต่พอฉีดแล้วติดใจบอกลุงนี่ฉีดนานแล้วใช่ฮะเพราะได้ผลดีกว่าการทานยาด้วยมั้ยครับใช่ฮะบางทีทานยาตั้งหลายเม็ดเอาไม่อยู่ครับน้ำตาลสูงเครียดพอน้ำตาลสูงอยู่นานๆตาจะเสื่อมตาจะเสื่อมผลตามอีกเยอะแยะไปหมดแต่พอฉีดยาปั๊บน้ำตาลมันลงอะฮะครับชีวิตมีความสุขตาก็ไม่ค่อยเสื่อมตาไม่มัวเนี่ยคุณหมอบางคนพอฟังแบบนี้ปั๊บแล้วบอกไม่อยากกินยาละฉีดยาแทนเลยได้ไหมไม่มีหรอกในโลกนี้ไม่มีคนอย่างนั้นหรอกยังไงก็กินยาดีกว่าฉีดยาเหรอฮะใช่ฮะทำไมครับคุณหมอมันมีผลข้างเคียงไหมครับก็ฉีดยามันต้องฉีดยาคุณต้องทาแอลกอฮอล์ต้องเปลี่ยนเข็มดูดเซลิงแล้วก็ต้องมีการเจ็บกว่ากินจริงไหมเหมือนจะยุงกัดแต่ก็โดนกัดแต่ฉีดไม่เจ็บไอ้กินมันไม่เจ็บนี่ใครๆก็เลือกกินเท่านั้นแหละครับแต่ว่าถ้าจะต้องฉีดก็อย่าได้กลัวจะฉีดก็ต้องฉีดครับครับหรือในบางคนที่บอกต้องเปลี่ยนตับโอ้เปลี่ยนตับอ่อนนี่เป็นเรื่องที่ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องทำเพราะมันสามารถจะฉีดยาไปได้ครับคนที่จำเป็นต้องทำนี่คือดื้ออินซูลินจริงๆ
ต้องเปลี่ยนซึ่งการเป็นตับอ่อนไม่ใช่เรื่องดีเลยครับตับอ่อนเราไปหาที่ไหนครับคุณหมอหาจากศพไม่ใช่ศพคนที่สมองตายเช่นอุบัติเหตุรถชนครับไม่ใส่หมวกสวมหมวกกันน็อกครับหัวฟาดไปละครับสมองตายแต่หัวใจยังเต้นเนี่ยเป็นคนที่สามารถจะนำอวัยวะมาเปลี่ยนให้คนอื่นได้อวัยวะของคนอื่นสามารถมาเปลี่ยนได้เลยเหรอครับคุณหมอต้องมีหลายอย่างก่อนเช่นกรุ๊ปเลือดตรงกันตรวจเนื้อเยื่อพอจะเข้ากันได้ครับคุณหมออย่างนี้มันก็เป็นเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างน้อยใช่ไหมในการที่จะเปลี่ยนน้อยมากดังนั้นต้องหาตับอ่อนให้ได้เปลี่ยนแล้วยังล้มเหลวอีกตอนเปลี่ยนตายไปอีกหลายคนครับอย่าไปเปลี่ยนนะดีที่สุดครับคือรักษาด้วยยาเนี่ยยังไงคือทำให้มันคงที่ไว้ดีให้น้ำตาลมันคงที่ไว้ดีใช่ฮะแต่ถ้าเกิดว่าจำเป็นถึงขั้นที่เราต้องเปลี่ยนตับอ่อนเราก็ต้องทำครับแต่ว่าส่วนมากจะไม่ต้องถึงขั้นนั้นจำนวนน้อยรายใช่ไหมครับที่จะเป็นการเปลี่ยนตับอ่อนหนึ่งในล้านมั้งครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือดูแลตัวเองให้ดีนะครับ ครับคุมอาหารอย่าให้น้ำตาลมันขึ้นลงถูกต้องครับทานยาต้องตรงเวลาให้สม่ำเสมอตรงเวลาทานข้าวเป็นเวลาแล้วก็ถ้าเราปล่อยให้หิวจัดเราไม่กินข้าวมื้อเดียวนี่น้ำตาลต่ำหมดสติไปเลยนะฮะบางคนไปลดน้ำหนักได้สูตรลดน้ำหนักเสร็จเลยกดข้าวปั๊บเป็นลมหมดทุกคนเข้าโรงพยาบาลเสียตังค์ครับแล้วก็เราก็ต้องหมั่นดูแลผลแทรกซ้อนเช่นว่าต้องมีการไปตรวจตาครับปีละครั้งครับดูต้องไม่ละเลยคุณหมอก็ต้องดูไตครับดูตาเจาะเลือดดูไขมันดูอะไรดูกันตลอดเวลาครับครับคุณหมอเบาหวานขึ้นตามันขึ้นได้ยังไงครับการที่น้ำตาลในเลือดสูงมันสูงทั้งตัวครับมันทำให้เส้นเลือดตีบทั้งตัวครับแล้วมันก็เหนี่ยวนำให้ตาเป็นต้อกระจกมากขึ้นเป็น10เท่าครับแล้วมันทำให้จอตาขาดเลือดครับพอจอตาขาดเลือดปั๊บมันจะมีสั่งให้เส้นเลือดเนี่ยแบ่งตัวเพิ่มเส้นเลือดก็จะแบ่งตัวเต็มจอตาเลยแล้วเส้นเลือดที่แบ่งจะเปราะแตกง่ายครับมันชอบแตกในลูกตาพอแตกเสร็จปั๊บตาจะบอดครับคุณหมอก็ต้องยิงเลเซอร์เส้นเลือดที่มันแตกเป็นฝอยๆเนี่ยต้องยิงทำลายมันครับไม่อย่างนั้นมันทำให้แตกทีหลังเลยต้องมีชื่อว่าขึ้นตายิงเลเซอร์อ๋อก็คือเบาหวานขึ้นตาคือทำให้มองไม่เห็นถ้ามันแตกแต่ถ้าไม่แตกก็ยังมองเห็นใช่แต่มันชอบแตกจึงต้องคอยยิงเลเซอร์สกัดมันให้มันฝ่อไปครับครับคราวนี้คุณหมอครับถ้าเวลาที่เราจะดูแลตัวเองถ้าเป็นโรคนี้แล้วเนี่ยต้องทำยังไงดีครับคุณหมอง่ายมากไม่กินหวานจัดครับแค่ไม่กินหวานจัดกินข้าวปกติแล้วก็กินยาฉีดยาก็พอแล้วคุณหมอข้าวนี่ต้องกินน้อยกว่าคนปกติไหมครับไม่ต้องกินธรรมดาจนที่น้ำยาเราปรับได้คุมได้แล้วทำให้สม่ำเสมอต้องกินข้าวกล้องไหมครับไม่ต้องหรือเขากินก๋วยเตี๋ยวก็ได้กินอะไรก็ได้เขาบอกถ้ากินข้าวเยอะๆเนี่ยไอ้ข้าวเนี่ยมันจะกลายไปเป็นน้ำตาลหรือเปล่ามันต้องเป็นไม่งั้นเราจะกินมันไปทำไมข้าวเราต้องกินเพื่อมันเป็นน้ำตาลไปเลี้ยงร่างกายของเรานั่นเองถ้าบางคนบอกเอ้าอย่างนี้กินข้าวเยอะก็ไม่ได้สิเพราะถ้ากินเยอะน้ำตาลก็ขึ้นนั่นคือเยอะเกินไปเช่นแทนที่จะกิน1จานเป็น3จาน4จานอย่างเงี้ยครับเขาเรียกว่ากินเกินความต้องการของร่างกายต่อวันอย่างนั้นจึงจะเรียกว่าเยอะเกินไปเช่นเราต้องการประมาณ 1,500 กิโลแคลอรี่อย่างเงี้ยครับเราไปกินสัก 3-4,000 ไปกินเนยแข็งไปกินชีสไปกินน้ำอัดลมน้ำหวานเคบูบอยคนไปกินพวกนี้ก็จะทำให้น้ำตาลปริมาณพลังงานแคลอรี่เกินจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลสูงในเลือดได้ คุณหมอคนเป็นเบาหวานกินหวานได้ไหมคนเบาหวานเนี่ยกินหวานได้บ้างแต่น้อยคนเป็นเบาหวานกินน้ำอัดลมได้ไหมกินได้บ้างแต่น้อยน้อยนี่คือปริมาณเท่าไหร่ครับคุณหมอก็เท่าที่น้ำตาลในเลือดเราจะไม่ขึ้นเมื่อเราไปเจาะเลือดคือแต่ละคนเนี่ยค่าน้ำตาลมันไม่เท่ากันใช่ครับอ๋อเพราะฉะนั้นก็คือเป็นบางคนอาจจะกินเป๊ปซี่วันละขวดน้ำตาลก็ไม่ขึ้นฮะเพราะกินยาคุมอยู่กินอาหารปกติมียาเบาหวานกินกินเป๊ปซี่วันละขวดน้ำตาลก็ไม่ขึ้นแต่บางคนกินเป๊ปซี่วันละขวดน้ำตาลขึ้นโดนคุณหมอว่ามาก็ต้องลดลงหรือบางทีกินแก้วเดียวก็ขึ้นครับบางคนกินแก้วเดียวไม่ขึ้นบางคนกินแก้วเดียวขึ้นผมบอกแล้วว่าแต่ละคนมีกรรมไม่เท่ากันทุกอย่างในคอนโทรลในเรื่องนี้หมดเชื่อไหมครับคุณหมอถ้าอยากจะป้องกันตัวเองจากโรคเบาหวานทำได้ยังไงบ้างครับถ้าไม่ต้องสนใจเรื่องของกรรมพันธุ์ก็ไม่กินหวานจัดครับเพราะว่าเราอาจจะมีพันธุ์อยู่ใช่ไหมครับครับแค่นั้นแหละทำได้แค่นั้นแค่อย่างเดียวคือไม่กินหวานจัดแล้วบางทีก็กันได้บางทีก็กันไม่ได้คุณหมอไม่กินข้าวเยอะช่วยไหมครับไม่ช่วยแต่ข้าวเป็นน้ำตาลนะครับคุณหมอแต่ว่ามันจะใช้กลไกที่มันจะใช้กลไกที่เรียกว่าค่อยๆ ย่อยค่อยๆดูดซึมค่อยๆเปลี่ยนเป็นน้ำตาลแต่ถ้าเรากินหวานจัดปั๊บเนี่ยอินซูลินจะต้องถูกส่งมารีบด่วนเลยเพื่อจัดการน้ำตาลในเลือดอินซูลินตับอ่อนจะทำงานหนักดังนั้นถ้าเรากินหวานจัดจะทำให้ตับอ่อนทำงานหนักเราอย่าทำอย่างนั้นเราอย่ากินหวานจัดเยอะเกินไป คุณหมอสังเกตตัวเองได้ยังไงว่าเป็นเบาหวานแล้วโดยที่ไม่ต้องตรวจเลือดปัสสาวะบ่อยไงอาการเด่นของเบาหวานคือปัสสาวะบ่อย
คือปัสสาวะบ่อยถ้ากินน้ำเยอะๆปัสสาวะบ่อยนี่คือเรื่องปกติใช่ครับแต่ถ้าไม่ได้ดื่มน้ำบ่อยเบาหวานจะปัสสาวะบ่อยจนต้องหิวน้ำตามมาถึงไม่กินก็บ่อยจนปากแห้งจนอยากจะต้องกินน้ำตามมาเพราะปัสสาวะบ่อยมาก่อนแล้วปัสสาวะนั้นก็จะหวานมดขึ้นครับครับชิมก็หวานครับไอเรื่องชิมนี่อาจจะต้องแล้วแต่บุคคลนะครับว่าใครอยากชิมหรือไม่อยากชิมไม่มีใครว่าเขาไม่ชิมกันหรอกครับอยากรู้นี่แต่ว่าชื่อเนี้ยตั้งมาแสดงว่าคนโบราณเขาชิมครับน่าจะตั้งชื่อเบาหวานไม่ได้เบาไปว่าปัสสาวะปัสสาวะหวานเขาต้องชิมมาแล้วอ๋อเบาไปว่าปัสสาวะหวานก็คือหวานใช่ฮะเบาหวานคือโรคที่ปัสสาวะแล้วหวานใช่ฮะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อครับคุณหมอครับยังสนุกอยู่เลยครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ครับสนับสนุนโดยกิฟรินโคลินบีครับอยากให้คุณมีสุขภาพที่ดีครับช่วงหน้ากลับมาพักกันครู่เดียวครับ